วัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอสอนวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับผมจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคลิกเข้ามาที่ฉันสนใจสั่งซื้อนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับกรอกข้อมูลสั่งซื้อปลายทางนะครับติ๊กสินค้าที่เราต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะสามารถเลือกได้ทรงละสีเท่านั้นนะครับผมจากนั้นติ๊กได้เลยนะครับผมจากนั้นเมื่อติ๊กครบหมดแล้วนะครับในส่วนข้างล่างสุดนะครับตัวหนังสือสีเขียวก็จะเป็นยอดรวมที่เก็บปลายทางรวมค่าส่งนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับผมจากนั้นนะครับกรอกชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นที่อยู่จัดส่งสินค้านะครับในส่วนตรงนี้สำคัญมากนะครับให้ลูกค้ากรอกที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับและละเอียดที่สุดนะครับผมถัดมาจะเป็นรหัสไปรษณีย์นะครับถัดมาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเบอร์ติดต่อที่สะดวกนะครับผมเมื่อกรอกครบหมดแล้วนะครับให้กดยืนยันสั่งซื้อแบบเก็บปลายทางได้เลยครับเมื่อกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้วนะครับระบบของเราก็จะแจ้งเตือนนะครับในหน้านี้ว่าการสั่งซื้อเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้านะครับผมจากนั้นนะครับลูกค้าก็แค่รอเลขแท็กจะส่งให้ลูกค้าผ่านทาง SMS นะครับผมวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ